สาเหตุหนึ่งที่ทำไมคนที่เป็นองค์กรพเนอรเนี่ยล้มเหลวมากกว่าสำเร็จนะผมเคยเห็นตัวหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยเข้าใจว่าถ้าผมจับตัวเลขไม่ผิดนะบริษัทที่จดทะเบียนแล้วอยู่ได้ถึง5ปีเนี่ยนะครับเหลือแค่20%อรมเหรอฮะ ผมมีโอกาสได้ไปคุยกับเจ้าสัวท่านหนึ่งท่านเล่าผมฟังว่าท่านเนี่ยชีวิตติดลบเลยนะทำงานแบบเล็กๆน้นอยๆไปแค่เสมียนอะไรเงี้ยเป็นลูกจ้างด้วยซ้ําฐานะแย่มากๆแต่วันนี้บริษัทของท่านยอดขายหลักหมื่นล้านไปเรียบร้อยแล้วเวลของท่าน <c oughs> ผมคิดว่าผมประมาณไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> แล้วธุรกิจของท่านก็เป็น global business <c oughs> ไปเรียบร้อยแล้วด้วย <c oughs> ท่านก็เลยให้เคล็ดลับกับผมมา3ข้อ The SecretSource Strategy Clinic กับดรทนายชรินสาร What's your secret 6ปีของ The Secret Source เรากำลังจะมีงานใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราทำรายการมาครับนั่นก็คือ The Secret Source Summit 2023อ Event สำหรับผู้ประกอบการและนักธุรกิจที่ใหญ่และครบที่สุดในประเทศไทยครับกับธีมปี2023 Infinite Growth ธุรกิจพุ่งทยานในความเปลีป่ยนแปลง Event เดียวที่คุณจะได้เจอกับ คอนเฟอเรนซเจาะลึก i ินไซต์อัปเดตทุกเทรนธุรกิจของปี2024ครับไม่ว่าจ,จะเป็นเทรนเศรษฐกิจเทรนกลยุทธ์เทรนการตลาดเทรนเทคโนโลยีเทรนบริหารคนเทรนความยั่งยืนพร้อมแจกฟรีเฟรมเวิร์ที่เอาไปปรับใช้ได้จริงอย่างที่2ครับจะมีการแชร์เคสความสําเร็จจากผู้บริหารผู้ประกอบการนักธุรกิจตัวจริงทําจริงสําเร,จจร็จริงเจ็บจริงแชร์จัดเต็มแบบไม่มีกักนะครับ นอกจากนั้นครับยังมีเวิร์กช็อปนะครับในการอัพสกิลผู้ประกอบการศตวรรษ21เป็น Expertise Room ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาร์บอนเครดิตเรื่องของควอนตัมเรื่องของ Data เรื่องของกฎหมายเรื่องของ IPO และอีกหลายๆเรื่องราวเพื่อติดอาวุธเสริมทักษะให้กับคุณครับนอกเนจากนี้ยังมีตลาดนัดครับตลาดรวมทุกโซลูชันของ SME หรือว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ผมเรียกมันว่ามันคือ B2B marketplace ทุกโซลูชันที่คุณอยากได้ในการทำธุรกิจคุณกำลังตามหาอะไรอยู่ตามหาเรื่องของเทคโนโลยีตามหาเรื่องของ finance ตามหาเรื่องของ enterprise solution branding and marketing people and workplace รวมไปถึง CEO lifestyle กินดื่มเที่ยวมาที่นี่ครับเป็น networking lounge ครับสร้างพาร์ทเนอร์ปิดดีลหรือว่าหา community ในการทำธุรกิจของคุณกว่า3,000คนครับที่จะมาเจอกันที่นี่ งานจัดขึ้นวันเสาร์และอาทิตย์ที่9-10กันยายน2566จัดเต็มครับตั้งแต่เช้าจดเย็นณบอลรูมฮอร์120ประชุมแห่งชาติสิริกิตครับซื้อบัตรได้แล้วครับวันนี้ราคา Early Bird ครับ2,990บาทไม่ขายครับขายเพียง1,990บาทถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นที่10ปอ e เวนต์ครับแล้วพบกันนะครับกับงานเดอะซ c r e t s u สม mit 2023 อยากรู้ไหมครับว่าการที่จะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องมีเคล็ดลับอะไรอันนี้คือคําถามสําคัญของรายการ The Secret กอร์ซอสเลยนะครับ w a t s your secret ถูกไหมฮะตรงนี้อยากจะมีมุมมองที่มาแชร์แล้วง่ายๆสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยเป็นมุมมองจากเจ้าสัวท่านหนึ่งในประเทศไทยขออนุญาตไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับพอดีว่าอาจารย์ทนายชาตินสารของเราเนี่ยมีโอกาสได้ไปพูดคุยแล้วเจ้าสัวคนนี้ก็พูดน่าสนใจบอกว่าการที่จะขยายกิจการ ให้เติบโตไปได้เป็นหมื่นล้านแสนล้านเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้จะต้องหาทีมงานเข้ามาช่วยกระบวนการในการหาทีมงานในแบบของเจ้าสัวคนนั้นนะหาอย่างไรมองคนแบบไหนจะต้องอ่านคนแบบใดที่ทําให้องคอ์กรนั้นประสบความสำเร็จและตัวเขาก็จะประสบความสำเร็จได้วันนี้อาจารย์ทนายชาตรินสารจะมาชวนคุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ค,รบคุณเคนวันวนี้น่าจะสบายสบายสสก็สสเป็นหัวข้อที่ผมเชื่อว่าใครๆก็เอาไปฟังได้ใช่ แม้แต่คนที่กำลังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้เข้ามาทํางานทําธุรกิจอะไรถ้าเกิดจําหลักคิดสามข้อสามถึงเนี่ยก็สามารถที่จะมีโอกาสจะประสบความสําเร็จได้เลยเห็นด้วยที่มาที่ไปมันคืออะไรครับอาจารย์ที่มาที่ไปคือผมมีโอกาสเนี่ยครับได้ไปคุยกับเจ้าสัวท่านหนึ่งซึ่งท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านเนี่ยชีวิตติดลบเลยนะคือเริ่มต้นจากแบบเป็นคนทํางานแบบเล็กๆน้อยๆไปแค่เสมียนอะไรเงี้ยเป็นลูกจ้างด้วยซ้ําที่ฐานะแย่มากๆ แต่วันนี้นะครับบริษัทของท่านเนี่ยยอดขายหลักหมื่นล้านไปเรียบร้อยแล้วเวลของท่านคงผมผมคิดว่าผมประมาณไม่ไม่ถูกเหมือนกัน <c oughs> แล้วธุรกิจของท่านก็เป็น global business <c oughs> ไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับมีโอกาสที่คุยกับท่านคราวนี้ก็ท่านก็เอ็นดูแล้วกันเรียกว่าท่านเอ็นดูแล้วกันนะท่านก็จะมักจะสอนผมเองก็มักจะถ้ามีโอกาสก็ ท่านชวนทานข้าวผมก็มักจะไปทานข้าวนะเพราะว่าผมเองก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันนะจากคนที่ประสบความสําเร็จนะครับเป็น,นตอดลดเดอร์เป็นตอดลดเดอร์ของอผมในทางธุรกิจนะครับซึ่งพอผมมานั่งฟังดูเออจริงๆมันก็ใช้กันได้กับทุกคนแหละนะครับแต่ท่านพูดกับผมในมุมของคอนเท็กซ์ของคนที่ทําธุรกิจนะซึ่งผมว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านในห้องนี้นะครับที่ฟังกันอยู่ก็คงเป็นนักธุรกิจหรือหลายคนก็อยากจะเป็นนักธุรกิจเหมือนกันก็คงอยากจะรู้ว่าเราต้องเป็นยังไงะเราถึงจะสามารถทําตรงนั้นได้นะครับท่านก็เลย ให้เคล็ดลับกับผมมา3ข้อ3ข้อ,อมีอะไรบ้างครับ3ข้อครับข้อแรกเลยนะครับท่านบอกว่าการจะเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับต้องเป็นคนตาถึงตาถึงตาถึงนี่เริ่มเข้าแบบทํานองคำพีจีแล้วนะาตาถึงผมก็ว่าอาจารย์จะพูดภาษาอังกฤษ strategy อะไรน <laughs> ี่คือตาถึงก็ต <c oughs> ้องสวมมาคุณเคนะออกมาแนวนี้แหละคุณเคนนะฮะตาถึงตาถึงฮะตาถึงคืออะไรฮะตาถึงคือการเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นโอ้ง่ายๆเลยนะง่ายนนี่คือวิชั่นเลยนะถูกไหม คุณเคนคิดว่าก่อนคุณเคนเริ่มเดิน t a ต d a า d เนี่ยมีคนเห็นมีคนรู้จักคําว่าพอดแคสต์บ้างไหมน้อยมากครับถูกไทั้งทั้งที่พอดแคสต์มันก็ถ้าเกิดมีมาเป็นสิปีแล้วมีมาเป็นสิปีแล้วใช่ไหมตั้งแต่มี iPod ใช่ก็เลยเกิดคําว่าพอดแคสต์ใช่ครับใช่ครับแต่มีไม่กี่คนที่ตาถึงอตาถึงความหมายใหม่ก็คือเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นนนะครับคุณเคนมีเยอะแยะเลยนะครับถ้าเราไปดูพวกเศษฐีที่ประสบความสำเร็จเขาเป็นอย่างเนี้ยจริงครับนะครับ อย่างเช่นบางท่านที่ทําธุรกิจเกษตรแล้วกันเนาะ,ะซึ่งตอนนี้ก็เป็นเครือที่ใหญ่มากมท่านก็เห็นโอกาสเหมือนกันว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งสร้างอาหารของโลก<ม>วันหนึ่งเนี่ยโลกจะต้องขาดอาหาร<ม>เพราะคนเนี่ยประชากรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ global warming <ม>จะเข้ามาอาหารจะผลิตยากแต่ประเทศไทยแร้วนี่อุดมสมบูรณ์มากดังนั้นท่านก็เลยมาทําธุรกิจนี้<ม>แล้วท่านก็เลยบอกว่าประเทศไทยนี่แหละจะเป็นครัวโลก เพราะนั่นนี่คือคนที่ตาถึงเนี่ยฮะจริงครับจริงครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้บริหารอีกท่านหนึ่งเหมือนกันก็เป็นระดับเจ้าสัวเหมือนกันหลายเจเนอเรชันนะเป็นตระกูลใหญ่มากในประเทศไทยอ่ะผมว่าผู้ชื่อทุกคนก็รู้จักกันก็คล้ายๆกันอย่างนี้ก็เริ่มต้นจากอะไรเล็กๆแล้วก็ตาถึงเห็นโอกาสว่าถ้าประเทศไทยกําลังเจริญเติบโตไปครับจําเป็นที่จะต้องมีเรื่องของร้านค้าศูนย์การค้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้คนมาจับจ่ายใช้สอยครับ ด้วยไลฟ์สไตล์ของคนไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป่ยองแล้วในยุคนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนที่ทําให้ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้ามันโมเดินขึ้นท่านก็เลยเริ่มทำเริ่มทําก่อนนี่คือตาถึงนะครับต่างประเทศก็ไม่ต่างกันนะเขเนถ้าไปดูดูทุกคนที่เราเห็นแบบเป็นนักธุรกิจประสบความสาเร็จนี่แบบเดียกันเลยอืผมอยู่ในยุคของ การกาเนิดของ amazon.com อ่ะเจฟเบโซ่อ่ะโอ้ผมอาจจะเล่าหลายรอบนี้หลายรอบเพราะเป็นเรื่องประทับใจมากมันอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ในเหตุการณ์ในปีอารโดนตอนนั้นเลยผมอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเลยตอนที่ amazon.com เกิดเนี่ยผมยังนั่งถีบกับเพื่อนเลยมันจะรอดเหรอวาขายหนังสือออนไลน์เนี่ยทั้งๆที่ร้านหนังสือเต็มอเมริกาแต่เจฟเนี่ยเขาตาถึงไงฮะเขาเห็นอินเทอร์เน็ตปั้งเขาบอกโอ้โหนี่โลกจะต้องไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย มันไปในรูปแบบดิจิตอลมันเรียลไทม์มันไฮสปีดแล้วทุกคนเนี่ยจ่ายเงินเพื่อเข้ามาอยู่บนเน็ตเวิร์กแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องไปจัดหาเน็ตเวิร์กให้กับใครเพื่อให้ขึ้นมาอยู่บนซิสเต็มนี้เขาสมัครเขาเองเขาจ่ายเงินรายเดือนเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเองดังนั้นมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากเลยที่คุณจะสามารถติดต่อจากคนหนึ่งไปถึงอีกคนหนึ่งได้โดยคุณไม่มีต้นทุนแล้วบนพื้นที่บนออนไลน์มันไม่มีขีดจํากัด ศูนย์การค้ายังมีข้อจํากัดตามพื้นที่ตารางเมตรเมลออเดอร์แคตตลอกยังมีข้อจํากัดตามกระดาษที่คุณใส่ยิ่งใส่มากคุณก็แพงมากมแต่ออนไลน์ไม่มีข้อจํากัดนี่มันนี่คือคนตาถึงคุณเชนโอ้ถ้าคิดนี่คิดได้อีกเยอะเลยนะ คนที่ประสบความสำเร็จถ้าลองตัวอย่างนี่โอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยตั้งแต่คนทำโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอย่าง Apple อ Microsoft อย่าง,างนี้ตาถึงว่าทุกคนจะต้องมีเดสก์ท็อปอยู่ที่บ้านาแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นซอฟต์แวร์ในขณะที่ IBM ก่อนหน้านั้นนะฮะพูดว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยผมจําตัวเลขไม่ได้แน่นะแต่เคยมีพูดหารับสูงสุดของ IBM เอนะผมเองก็เสด็จเก่า IBM เนะเคยพูดในยุคเลยว่าทั้งโลกเนี่ยน่าจะมีคนต้องการคอมพิวเตอร์ไม่ถึง10ตัว นี่คือยุคแรกของ i อ m เอมคุณนี่แฮนเนิ่ตอนปนั้นคอมพิวเตอร์มันเป็นตู้โต่ะครับมันใหญ่เท่าห้องมากมันใหญ่เท่าห้ไม่จำเป็น แล้วเขาก็ใช้ในเชิงของ data processing อ่ยุคแรกๆเนี่ยมันก็เกิดมาจากศาสตร์ของฝั่งสถิติที่เขาทำเรื่องของอการสมนุนประชากรโอ้โหเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวศาสตร์คุณแคนไม่เคยนี่ต้องให้เฮวิตมาเล่าอะไรตั้งเลยคอมพิวเตอร์เรื่องแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่คณะพนิษฐาและบัญชีที่จุฬานะผมเพิ่งทราบนะสถิติไม่ได้เป็นเรื่องเทคโนโลยีไมันคือ data processing ยุคแรกๆของคอมพิวเตอร์เนี่ยแผนกที่ดูแลคอมพิวเตอร์เขาเรียก DP Data Processing oh. เพราะไม่มี Data เข้ามาแล้วคุณต้อง Process ก <c oughs> ับผู้บริหารอยากจะได้มันจะเป็นยังไงบวกลบเท่าไหร่ uh. มันเลยเกิดมาจากศาสตร์ของสถิติแล้วก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งใส่แว่น <c oughs> มองเห็นว่าอีกหน่อยไอ้เครื่องใหญ่ๆเนี่ยจะอยู่ในทุกบ้านในทุกบ้านโ oh. อ้นี่คือตาถึงนี่คือตาถึง,งตาถึงจริงตาถึงไม่ใช่ฝันอย่างเดียวนะคุณเคนผมใช้คำว่าตาถึงเพราะเขามองเห็น ซึ่งกระบวนการไกลเนี่ยเรารู้อยู่แล้วมีเยอะแยะที่เราชอบพูดว่าเพร์เจอร์ซึ่งกระบวนการที่ทําให้ตาถึงนี่โอ้โ oh, หยากเหมือนกันนะอีกเรื่องหนึงใชสออง่สมัยก่อนนี้แล้วกันคุณเพ็นสมัยก่อนเนี่ยยุคประมาณสักปีพันเก้าเาเนะเาะหนังสือที่ผมใช้เป็นไบเบิลส่วนตัวเลยเนี่ยด้านสแตรที้ชื่อเส้นที่ a ารฟารีวันนี้น่าจะหาซื้อยากละแต่ในห้องสมุดใหญ่ๆยังมีอยู่เยอะมากนะครับอาจารย์เฮนรี่มินสเบิร์กในยุคนั้นเนี่ยผมถือว่าท่านนี่แหละคือ คือผู้ที่เชฟความคิดผมครั้งแรกหนังสือเล่มนี้ผมไปอ่านเพราะตอนนั้นเนี่ยผมได้เข้าไปเริ่มทำงานด้านสตร ATEGY ครั้งแรกที่บริษัท The Boston Consulting Group BCG โดยที่แบ็ r กราวผมคืออินจิเนียร์แล้วผมไปสมัครงานแล้วเขาดันรับผมก็ทำไงแล้วจะคิดแบบนักรู้นอย่างนี้ผมก็ไปลองสมัครดูอ่ะแล้วเขาก็รับผมราวนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสตร ATEGY เลยผมก็อยากเตรียมตัวเข้าไปทำงานให้ดีสุดผมก็เลยไปเดินนะฮะเอเชียบุอ่านะ ก็ได้หนังสือเล่มน,นี้มาชื่อ Strategic f o r e i ก็เลยเป็นไบเบิลของผมตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ทำให้ผมเข้าใจในนั้นเนี่ยครับมันจะมีะเขาพูดถึง10 School of Thought ด้าน Strategy. s t r a t e g y c นะฮะแต่จะมี School of Thought หนึ่งที่เชื่อมโยงกับที่เราคุยกันวันนี้เรื่องตาถึงเนี่ยก็คือเขาใช้ว่าเป็นคำว่า Visionary Process ซึ่งมักจะเกิดอยู่ในกลุ่ม e n t r e p r e n e อ r ในตำราช่วงนั้นของจันวินสเบิร์กเนี่ยปี1900ช่วง1990เนี่ยยังไม่สามารถอธิบายได้เลย ท่านยังใช้ว่ามันคล้ายๆแบล็กบ็อกซ์บางคนเห็นบางคนก็ดันไม่เห็น oh. และกระบวนการตรงนี้ถอดรหัสออกมายากมาก oh. เหมือนเป็นบอลทูบีบอลทูบีแต่ผมเองอะผมรู้สึกว่าถ้าอะไรมันบอลทูบีนะคุณเคนเราไม่ควรไปพูดถึง oh. เพราะว่ามันสอนต่อกันไม่ได้ <c oughs> มันไม่มีประโยชน์ถ้าเราไม่ได้บอล to b ีเราทําไม่ได้นะครับ <c oughs> แต่จากที่ผมตามตรงนั้นเนี่ยความพัฒนาการเรื่องนี้มาเนี่ยผมคิดว่านะมันมีสศาสตร์ย่อย ที่จะช่วยให้เราตาถึงได้งั้นแดลว่าทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ตาถึงได้นะผมไม่ได้หมายความว่ามีทุกผมเข้าใจทุกถูกแต่แต่อย่างน้อยสองคอนเซ็ปต์ช่วยได้ผมว่าช่วยให้เกิดอาการตาถึงได้โอเคได้ครับเรียกอาการตางเหมือนอาการตาสว่างนะเนี่ยการตาถึงแต่เป็นอาการที่ดีนะนั้นทั่วประเทศแล้วขึ้นมือตัวแรกครับชื่อว่าดีไซน์ติงกิ้ง ดีไซน์ thinking เนี่ยมาทําให้เห็นความต้องการของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่จริงอย่าง,ง,งแล้วเป็นโปรเซสที่ทุกคนรันตามนั้นมีโอกาสเห็นเลยแล้วบางคนเขาเห็นไงแต่บางคนไม่เห็นน่ะบางคนเห็นลงไปสังเกตเนี่ยนะครับผมเคยคุยกับผู้บริหารบริษัทเครื่องดื่มบางแห่งนะเขาสังเกตนะครับผู้บริหารเครื่องดื่มเจ้านเนี้ยเนี่ยเขาเริ่มจากการทําธุรกิจร้านอาหารมาก่อนอนะฮะผมมีโอกาสได้พูดคุยสัมภาษณ์ทํางานกับท่านในบางช่วงเวลานะก็เลยได้เห็นว่าเออ ทรานซิชันเนี่ยของท่านเนี่ยจากการทำร้านอาหารซึ่งก็มีรายได้และกำไรระดับหนึ่งเนี่ยขึ้นมาเป็นธุรกิจเครื่องดื่ม,มจุกขวดซึ่งรายได้กับกำไรนี่มันมหาศาลเลยเนี่ยม,มันเกิดจากตรงไหนท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านเนี่ยครับทำร้านอาหารแต่ร้านอาหารท่านเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่แล้วก็มีเครื่องดื่มสารพัดชนิดเลยคุณเจนสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านไปสังเกต คนทั่วไปคงไม่สังเกตอะเราเป็นเจ้าของร้านเราก็เออไปนั่งดูงบการเงินออกมาเรียบร้อยดีไหมเก็บตังอะไรยังไงโอเปอเรชั่นมาสุดเดี๋ยวเราดูไฟแนนซ์โอเปอเรชั่นดู Marketing, มาร์เก็ตติ้งนะแต่ท่านเนี่ยสังเกตมากท่านดูเอาใจใส่แล้วท่านก็ไปดูเนี่ยในเครื่องดื่มทุกตัวมันมีตัวหนึ่งคนระับคุณเคนหมดเร็วผิดปกติตัวนั้นคือชาเขียวอ๋อเนี่คือความ,วามสังเกตเกตพราะท่านสังเกตปึ้งท่านรู้แล้วว่าเนื่องจากราคาบุฟเฟ่เนี่ยมันเป็นฟิกซ์ไพรซ์ ราคาจะกินเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านี้แต่ถ้าคนดื่มตัวนี้เยอะเนี่ยแสดงว่าแวลูมันสูงอ <คน S 1> ยอมจ่ายตัวนี้คือคุณเลือกกินอะไรก็ได้แต่คุณเลือกตัวเนี้ยแสดงว่าคุณให้แวลูสูงเงินไม่เกี่ยวเพราะ<อ>คุณจ่ายยังไงจ่ายเท่ากันอยู่แล้วมันคือแวลูที่สูงจากนั้นล่ะครับแล้วไม่ใช่พอท่านสังเกตว่ามีคนเนี่ยขอด้วยขอซื้อกลับบ้านท่านเล่าให้ผมฟังว่าท่านไม่มีอุปรรจุภันใดๆถึงก็ต้องเอาถุงพลาสติกเนี่ย แล้วรัดหนังสติ๊กให้กลับบ้านไปแล้วก็กลายเป็นธุรกิจชาเขียวอันยิ่งใหญ่เพราะการสังเกตใช่ดีไซน์ thinking เนี่ยสอนให้เกิดความสังเกตอันนี้คืออันแรกอันนี้คือดีไซน์ thinking ผมคิดว่าดีไซน์ thinking เนี่ยช่วยให้เราเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปมองเผินๆแล้วไม่เห็นครับครับนะครับศาสตร์ที่สองครับคือ strategic foresight มองอนาคต w e a k signal ที่เราเคยพูดกันมเมยตอนลตอนแรกๆเลย w e a k signal เห็นสัญญาณบางอย่างที่ม uh, ันกาลังเกิดข uh, ึ้นมันเป็นอะไรที่มันไม่ปกติแต่ทั้งหมดน่ะทั้งสองวิธีมันก็เริ่มมาคําแรกครับคือการช่างสังเกตอพรานั้นการช่างสังเกตาถึงเกิดช่างสังเกตได้มาอาการตาถึงจริงๆในในมาตรงนี้พิซซิ่งนอีกตัวที่ผมเห็นนะผมว่าตกใจเหมือนกันนะเดือนนี้ผมเดินทางไปอเมริกากลับของไทยนะครับก็ขึ้นเครื่องบินที่อเมริกาโดเมสติกนะบนเครื่องบินเนี่ยเขาต้องเสิร์ฟน้ําแต่เขามาเป็นวอเ e อร์อินเดอะบ็อกซ์อ๋อเป็นกล่องกระดาษเป็นกล่องกระดาษมา ก็ <K an S 2> <k iller> บอกหลายๆอย่างกันนะเออมันก็บอกเป็นกันแล้วที่ผมตกใจมากกว่าน,นะครับคือกลับมาปุ๊บเนี่ยผมไปสอนให้บริษัทหนึ่งเป็นบริษัทใหญ่มากในประเทศไทยด้านโลจิสติกนะครับและไวร์เฮาส์ซึ่งคุณเคนก็สัมภาษณ์ครับท่านผู้บริหารบ่อยมากเลยเนี่ยใน่บา <c oughs> มาัขนาดนี้เลยเป็นเราเองแล้วกันนะเราเองยังไงนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับผมทีมผมไปสอนที่บริษัทของท่านท่านทีมงานท่านชวนไปสอนเช่นเดียวกันเลยผมไปเป็นวิทยากรเข้าไปปุ๊บแจกน้ําเป็นน้ํากล่องน้ํากล่องกระดาษ มันมันวิกซิ่งนอลอะไรหรือเปล่านะเนี่ยนี่คือคนช่างสังเกตถ้าคนไม่สังเกตก็คือดื่มน้ําแล้วก็จบเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของอาการตาถึงอันนี้อาการตาถึงถึงที่สองแล้วครับคืออะไรครับใช่หรือคือใจถึงใจถึงใจงี้หละใจนี่แหละใจต้องถึงฮะมันหมายามวอาไงฮะจ้าสาววาต้องกล้ามีคนใจไม่ถึงเยอะครับครับพวกปอดอะโเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันจะจริงเหรอมันจะใช่เหรอ ทำไม่เป็นไม่เคยทำโอมเยอะไปหมดเลยคือตาถึงแล้วแต่ถ้าใจไม่ถึงถ้าใจไม่ถึงก็ไม่ขยับมันก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่ขยับตาถึงก็เท่านั้นแต่ถ้าใจไม่ถึงเนี่ยก็ไม่ขยับนะคุณเคนงั้นต้องมีความกล้าความกล้าแต่ไม่ถึงบ้าใช่ไหมฮะไม่ถึงเพราะตาถึงเนี่ยมันมีเหตุผลคุณเดนยรได้ไหมเหตุผลมาแล้วผมถึงพูดไคิดว่าตาถึงไม่ใช่พวกที่เพอร์เจอร์อะโอ้เพอร์เเจอร์นี่คือพอนั่งคุยกันปุ๊บโอ้โหฟันเดียรเด พอนั่งไล่ไปสักพักก็จะพบว่าไม่มีไม่มีเหตุผลอที่มาที่ไปไม่มี evidence ไม่มีแต่พูตาถึงนี่เขามี evidence เจฟเบโซเขาบอกนี่ไงเกิดแล้วอินเทอร์เน็ตเกิดแล้วมี evidence แล้วมีคนสมัครแล้วก่อนที่จะใจถึงต้องตาถึงก่อนนะใช่สมมติสลับกันนะไม่ได้จ่าชีใจถึงก่อนแลวถึงไม่ได้ต้องตาถึงนอนขั้นตอปหนึ่งคือตาถึงน้าเชนนะแล้วต้องใจถึงแล้วใจถึงฝึกกันได้ไหมฮะ ใจถึงฝึกกันได้ผมเชื่อว่าฝึกกันได้แต่ว่ามันอาจจะต้องมันเหมือนคนกลัวคุณเคนคนที่กลัวน้ําอ่ะถ้าแบบปลาถือแบบกระโดดลงน้ําเลยมันกลัวแต่ถ้าเกิดค่อยๆให้ลองทาทีละนิดทีละนิดมันจะได้ฮะเพราะฉะนั้นการฝึกให้ใจถึงนี่คือค่อยๆค่อยๆทำเรียนรู้ใช่ซึ่งจริงๆในสายของ psychology เขาก็มีการทดลองนะคุณเคนชื่อม i l g r a ม Experiment ครับมันเป็นงานวิจัยในด้าน psychology หลังสงครามโลกครั้งที่สองฮะ งานวิจัยนี้เขาศึกษางี้คุณเคนเขาศึกษาว่าทําไมตอนช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยที่ไปที่เป็นคนเยอรมันและเป็นทหารหนาซีเนี่ยถึงสามารถฆ่ามนุษย์คนอื่นได้อย่างเลือดเย็นอ,อจริงทงั้งๆที่เหมือนไม่ใช่เรื่องง่ายายิง่งออกมาถ้าพวกเราเนี่ยบอกใหม้มเนี่ยให้หยิบปืนยิงน้องๆเนี่ยทำไม่ได้หรอกครับโกรธแค่ไหนก็ทำไม่ได้จริงไหมคุณเคนมัน,ม,นมันยากนะกันยากนะถูกถนะูกครับแต่ทําไมตอนนั้นนาซีถึง ฆ่าคนทรมานคนอย่างเลือดเย็นได้ในค่ายกักกันยิวเขาศึกษาตรงนี้เขาตั้งคำถามว่าฮิตเลอร์ทำยังไง oh. อ้อ่านี่มันเลยเกิดสิ่งที่มิลแกรมเอ็กซ์เพอร์เมนต์การทดลองนั้นเขาศึกษาหลายเรื่องหลายมิติแล้วเขาเพบว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยทำในสิ่งที่แตกต่างจากเดิมได้มากๆคือการค่อยๆให้ทำทีละนิด ทาทีละนิดแล้วเพิ่มทีละนิดเพิ่มทีละนิดเพิ่มทีละนิดคือมนุษย์เนี่ยมันมันสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ในหลายๆมิติแล้วค่อยๆทำใช่ถ้าคุณเคนมาดูเรื่องของฝั่งธรรมะเราเนี่ยเช่นเดียวกันการนั่งสมาธิถ้าบอกให้ไปหลักสูตรโกนก้าเจ็ดวันรวดเอาลิปมือถือเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าเริ่มก่อนหนึ่งวันก่อนเริ่มได้คนหนึ่งวันได้เริ่มสามวันได้จริงๆก็เหมือนการออกกาลังกาย จะยกเวทจะว่ายน้ําช่จะเล่นบาสเกตบอลทุกอย่างไม่สามารถกระโดดเข้าไปในอะไรที่มันสุดทางเอ็กตรีมยากได้ต้องค่อยๆเริ่มก่อนใช่ใจถึงเนี่ยมันก็เลยเป็นต้องค่อยๆฝึกคือเริ่มจากทีละนิดเพราะหลายครั้งเวลาพูดถึงใจถึงมันเป็นเรื่องของแบบส่วนบุคคลไงพี่คนนั้นใจถึงมากเลยเราคงทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกโดนปั๊ดที่จ้ำอะไรเงี้ยเออใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือมันค่อยๆทําได้ในเชิงทุรกิถ้าเราต้องการฝึกคือคนบางคนผมว่าเขามีความใจถึงติดมากับตัวเหมือนเหมือนคนตาถึงอ่ะ คนตาถึงบางคนเขาก็ตาถึงติดมาตั้งแต่กําเนิดบางคนก็ใจถึงติดตั้งแต่กําเนิดผมมีเพื่อนบางคนโดดบัญทีจาได้ผมก็แบบใจถึงนะก็ต้องค่อยๆโดดแต่ถ้าเกิดสมมติคนอื่นๆถ้าต้างารก็ต้องค่อยๆโดดทีละนิดทีละนิดทีละนิดใช่ไหมฮะค่อยๆเพิ่มทีละสเต็ปเนี่ยมันก็จะทําได้ที่เราชอบใช้ภาษาการจัดการว่าให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนค่อยๆออกค่อยๆออก อันนี้งานวิจัยด้านไซคลอจีเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าค่อยคอออกทีละนิด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 นะในงานวิจัยมิลกรัมเนี่ยเขาใช้ยังี้ครับคุณเคนเขาเขาเอาคนไปไว้ห้องหนึ่งนะห้องเนี่ยคือคือคนที่เขาจะมาทดลองเนี่ยเขาให้ใช้วิธีช็อตไฟฟ้าคนห้องนู้นเนี่ยจะมีเขาจะมีคําถามให้ตอบ A B C D ถ้าตอบผิดเนี่ยคนที่ห้องนี้เป็นครูเนี่ยต้องกดไฟช็อตห้องห้องนูน้นโ<ฮ>อ้โหเขาจะดูไงว่าการ่ารจะช็อตไหมแต่พอเขาทาให้ดูนะว่า เริ่มจาก10โวลต์20โวลต์30โวลต์เนี่ยแล้วเขาเอามาให้ลองดูนะเอ้ยเน,นี่ย10โวลต์ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยปรากฏไอ้คนฝั่งเนี้ยมันทําได้เฉยเลยอะต่อผิด10โวลต์อะต่อผิดครั้งต่อไป20โวล์ต่อผิดครั้งต่อไป30โวลต์ไล่ไปไล่มามันโผล่ไป300โวลต์โอ้นั่นแสดงให้เห็นครับว่าค่อยๆไปเนี่ยมันมันสามารถทําได้เพราะฉะนั้นคําว่าใจถึงอะถ้าจําเป็นนะถ้าต้องการฝึกมันทําได้อาโอเค ผมเองในมาถึงนี้ผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่าสมัยก่อนผมก็ไม่ใช่คนใจถึงนะนะเมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องเรื่องร้านอาหารญี่ปุ่นบุฟเฟ่ต์เนาะ,ะผมเองเนี่ยตอนที่ผมเรียนจบกลับมาจากอเมริกาใหม่ผมถูกบริษัทที่เป็นนายจ้างผมเนี่ยส่งผมกลับไปอเมริกาอีกรอบไปทําโครงการรถไฟความเร็วสูงอืจนวันนี้เราก็ยังไม่มีนะ <c oughs> แต่ว่านั่น <c oughs> คือสมัยผมยังเด็กๆเลยอ่ะนะครับ <c oughs> ผมจําได้แม่นเลยเรื่องราวนี้เพราะมันมันมีมันมีมันมีบทเรียนที่สําคัญของข้อเนึ้อว่าให้บอกผมว่าผมใจไม่ถึงแม้ผมตาถึงนะ ผมกลับไปรอบนั้นนะครับเ,เพื่อนผมตอนนี้เป็นผู้บริหารใหญ่โตของคอน sumer อิเล็กทรอนิกส์ใหญ่เจ้าหนึ่งของโลกของประเทศไทยเลยเนี่ยพาผมไปกินข้าว,วเขาเรียนอยู่ผมเรียนจบแล้วผมกลับมาทางานแล้วผมถูกส่งกลับไปเมืองนั้นพาผมไปกินข้าวเขาพาผมไปกินร้านอาหารยิ่งบุฟเฟ่ที่อเมริกามีเยอะนะซึ่งตอนนั้นประเทศไทยยังไม่มีเลยอาหารญี่ปุ่นยุคนั้นคือของแพงบุฟเฟ่ยิ่งหาไม่ได้อยากกินดีๆต้องไปโรงแรม5้าดาวซึ่งแพงมากแต่ที่อเมริกาเนี่ยบุฟเฟ่ยิ่งบุฟเฟ่เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติ เขาพ,าพาผมไปกินผมก็ตื่นตาตื่นใจเนาะหนแรกแบบเฮ้ยมันโอ้มีแบบนี้บบนด้วยเหรอมันมีอร่อยอะ่ะแล้วก็เลือกกินได้ตามใจชอบกินอิ่มเลยนะฮะหัวหนึ่งก็ตอนนั้นประมาณยีดอลลาร์ก็ห้าร้อบาทสมัยนู้นนะฮะมผมเริ่มตาถึงอผมเริ่มตาถึง<อ>ผมเริ่มบอกเอ้ยเอ้ย,อยมันน่าทํานะพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยผมผมคุยกับขอขอเขาคเจ้าของเลยขอคุยกับเจ้าของเลยอ๋อแบบอยากเจอเจ้าของจังเลยครับขอคุยครับเจ้าของครับ เปิดร้านมานานอย่างเขาบอกเปิดมาเกือบสิบปีละเออสแสดงว่ามันมันโอเคนะมันไปได้คงนะเจ๊งก่อนละนะสองผมถามว่าคนเยอะไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นสุกเสาร์ก็ก็เต็มเต็มแต่ไม่ต้องต่อคิวนะส่วนวันธรรมดาก็ประมาณครึ่งล้านมผมก็มาคิดง่ายๆว่าบรีเนต์ก็ไม่ได้สูงม,มันก็อยู่ได้มาเป็นสิบปีผมกลับเมืองไทยมาครับผมผมนิดหลายคนถามว่าผมมีพื้นฐานธุรกิจมายัางไงนอกจากการเป็นที่ปรึกษานะผมขอให้เครดิตนิดนึงนะ สมัยผมเนี่ยมีสถาบันการเงินแห่งหนึ่งครับคุณเกณฑ์ซึ่งวันนี้เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักละชื่อว่า IFCT บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอยู่แต่แถวเพชรบุรีใกล้ๆเนี่ยออฟฟิศส,สำนักง,งานใหญ่เขาอยู่แถวนี้เป็นบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมเพื่อการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศเป็นสถาบันการเงินซึ่งตอนนี้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารทีทีบีหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านของธนาคารนี้เขามีโครงการดีมากครับชื่อโครงการนักลงทุนรุ่นเยาว์และผมมีโอกาสได้เข้าโครงการนั้น เขาสอนว่าเวลาเรามีไอเดียเนี่ยจะทํำบิสเ s สแพลนยังไงเพื่อขอกู้ธนาคารผมถูกสอนมานะครับเพราะฉะนั้นพอผมเห็นไอเดียนี้ปุ๊บนะคุณเคนผมเอาสิ่งที่จิบแฟมขึ้นมาเลยทําตามนั้นเป๊ะเลยฮะเขาสอนว่าจะทําธุรกิจนี่นะครับจะประเมินเนี่ยต้องประเมินความเป็นไปได้3ด้านด้านที่1คือด้านการตลาดดูซิว่าราคาไปได้ไหมคนจะมาไหมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นยังไงนะ ด้านที่สองคือด้านโอป e เรชั่นต้องไปศึกษาที่ว่าเราใช้พื้นที่เท่าไรใช้คนเท่าไรอุปกรณ์อะไรเป็นยังไงและสามต้องไปศึกษาด้านการเงินดูมันคุ้มค่าไหมนะครับไปดูพวก IRRNPV พวกศัพ์การเงินก็ Payback period พวกนี้ครับผมอ่ะกลับมาผมรอนวิชาคุณเคนตอนนั้นยังหนุ่มมากเลยไอเราเรียนนักลงทุนรุ่นยาวมาด้วยเห็นละตาถึงละตาถึงละกลับมาทำครับผมก็รันตัวเลขเก็บข้อมูลทุกอย่างทำเซอร์เวยตามเป๊ะเลยคุณเคนผลออกมาครับเจ๋งอ๋อ ผมดูเจ๊งผมก็แท็บแม่เชื่อตาตัวเองนะว่าทําไมถึงเจ๊งแต่เขาพันเจ๊งอะตัวเลขมันยืนยันว่าเจ๊งผมก็เลยมานั่งไล่ดูไล่สมมุติฐานทั้งหมดเลยฮนะอ๋อเจอละผมพลาดตรงหนึงที่อเมริกาเวิร์กเนี่ยนะครับกับที่เมืองไทยทาไมไม่เวิร์กเนี่ยเพราะคนอเมริกันกับคนไทยเนี่ยครับมีพฤติกรรมการกินบุฟเฟ่ต์ที่ต่างกันมากคุณเคนหัวเราะละคุณเคนนึกออกภไหมไม่แน่ใจว่าจะเป็นถูกต้องเลยือ้คุณเคนเิดยถูกเลยผมเล่าให้ฟังก่อนเลยคนอเมริกันเนี่ยนะครับเวลาเขากินบุฟเฟ่ต์นะ เขากินเหมือนคนปกติเขาแค่กินความหลากหลายเขาจะกินอย่างละนิดอย่างละหน่อยคือบุฟเฟ่ในความหมายของเขาคือได้กินหลกความหลากหลายแต่พอคนไทยครับกินบุฟเฟ่ครับล้นอย่างนี้เลยครับท่านผู้ฟังหลายๆท่านถ้าเป็นคนยุคเดียวกับผมจะจําได้ว่านะครับปรากฏการบุฟเฟ่ที่หมันมากของประเทศไทยคือตอนที่พิซซ่าฮัทเข้าประเทศไทยแล้วเขามีสลัดบาร์คุณเคนเขาให้เราซื้อถ้วยเขาเนี่ยหนึ่งถ้วยสามสิบเก้าบาทเริ่มฮะหรือว่าพิซซ่าฮัทพิซซ่าฮัทมนพิซซ่าเริ่มก่อน สามสิบเก้าบาทจําได้แม่นเลยสามสิบเก้าบาทหนึ่งถ้วยนะคุณเคนแล้วไปตักสลัดบาได้หนึ่งรอบอคุณเคนนึกภาพออกไหมนึกออกครับท่านผู้ฟังนึกภาพออกแน่เลยถ้าท่านเขาเดี่ยวกับผมเนี่ยพูนขึ้นมาอย่างนี้เลยนั่นแหละครับเพราะฉะนั้น,น,นคนไทยเวลากินบุฟเฟ่เนี่ยเอาคุ้มอเอาคุ้มเอาคุ้มนะเรียกว่าอะไรนะล้างท้องวันนี้ไม่กินมื้อเที่ยงเี้ยไม่กินมื้อเที่ยงถามน้องๆในในบริษัทคุณเคนดูก็ได้ S <S <S อย่างนี้แหละทั้งนั้นเลยครับเพราะนั้นอันนี้จะต่างคนไมกันม่ <ừ> ้ยมิน่าผมถึงเข้าใจอ๋อมิน่าคอสติ้งผมอันนี้ไม่ได้ตัดตัวเลขมาทีแรไม่ครบตัวเลขเจง๊งนะครับเนี่ยแล้วผมก็เลยถอยเลย<อ>ใจไม่ถึง<อ>ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่กี่ปีครับก็นักธุรกิจท่านนั้นแหละที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องร <ừ> ้านอาหารญี่ปุ่นท่านเปิดคอนเซปต์นี้เลยท่านใจถึง <ừ> แล้วท่านทําสําเร็จ <ừ> นะฮะแสดงว่าจริงๆตาไม,ไม่ต่างกันมากน,นะถึงคล้ายๆกัน แต่ว่าใจเขาเนี่ยเขาเชื่อว่ามันมีโอกาสประสบความสำเร็จถูกต้องครับท่านมองอัพไซด์ท่านมองโอกาสส่วนผมอะมองอุปสรรคโอ้โชัดเจนเลยเนาะใผมมองอุปสรรคว่าประเทศไทยคนไทยไม่ใช่คนไทยไม่เหมาะกับโมเดลนี้คอสติ้งสูงไปท่านอะมองโอกาสมากกว่าว่าเนี่ยเป็นของที่ไม่มีใครทําดูแล้วดีมาน่าจะดีซึ่งก็จริงท่านเปิดปุ๊บก็เต็มเลยคือดีมานฝั่งดีมานดีนะครับแล้วท่านเป็นนักสู้ท่านแก้ปัญหาง่ายๆเลยครับ ผมก็ผมเรียนรู้จากท่านเยอะมากตอนที่ผมได้มีโอกาสทางานท่านเนี่ยผมยกมือไหว้ท่านเลยขอบคุณมากท่านสอนผมดีมากๆเลยจากการกระทําท่านผมมีปัญหาว่าคอสติ้งผมสูงใช่ไหมว่าคนไทยกินเยอะใช่ไหมท่านออกกฎข้อเดียวเองครับรบอกว,ว่าถ้ากินเหลือโดนปรับจบเลยจบเลยจริงจบเลยฮะคนไทยมีลักษณะอย่างหนึ่งคือไม่ยอมโดนปรับคนไทยรู้สึกว่าแย่มากๆเลยอายเพื่อนอะ่ะ ถ้าเกิดไปกินเสียไดย้ Jamie, แล้วเหลือโดนปรับอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องกินให้หมดนีเหมือนไม่อยากเสียค่าที่จอดรถนะครับเพราะฉะนั้นแพงแค่ไหนไม่ว่าแต่อย่าเสียค่าที่จอดรถเออใช่คนไทยแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นท่านท่านเข้าใจจิตวิทยาคนไทยดีแต่ท่านสําคัญคือผมใช้ว่าท่านใจถึงแล้วท่านก็มองว่าปัญหาอุปสรรคทุกอย่างมันแก้ได้ครับโอ้นี่ชัดเจนครับคือใจถึงใจถึงนะคุณเคนได้สัมภาษณ์ใครที่ใจถึงบ้างไหมเนี่ยโอ้ผมว่านักเรกยนงอยล้ือคือใจถึงเนี่ยในความหมายของผมที่ผมตีความคือเมื่อเราเห็นโอกาส อย่างที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วเนะี่ยมันจะมีคนค้านอยู่แล้วเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นอ่ะเปรียบเทียบเหมือนตอนผมทำพนะอร์ตแคสต์ผมก็ผมใจถึงนะเพราะตอนนั้นมันคือแบบค่อนข้างจะบ้าเลือดนิดน,นึงคื <c oughs> อาทำไปก่อนแต่ว่าผมว่าเท่าที่คุยกับใครหลายๆคนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าคนเหล่านั้นนะอะเชื่อในกัรดฟีลลิ่งของตัวเองมากอ,มอย่างที่อาจารย์เมื่อกี้พูดอนะคือถ้าเชื่อตัวเลขเนี่ยมันไม่มีทางมองเห็นนะครับผมไปเทคคอร์สสั้นๆที่เอ็มไอทีเขาบอกเรื่องนี้คือถ้าเกิดคุณลุกแบกอะ and reason forward คุณไม่มีทำประสบความสำเร็จเลยแต่ถ้าคุณ reason back แล้ว look forward คือเอาเหตุผลมาลองรับเพื่อให้เห็นความที่มาที่ไปครับแล้วพอไปข้างหน้าเนี่ยไม่ต้องเอาเหตุผลมากแต่ใช้ใจในการดันตัวเองให้ทำสิ่งที่ยากให้ได้เพราะคนอื่นก็จะต่อต้านคนอื่นจะเขาไม่ได้ผิดนะฮะแต่ว่าเขาอาจจะมองไม่เหมือนกับเราตามไม่ถึงอ่าอันเนี้ยเพราะฉะนั้นผมว่านักธุรกิจทุกคนเป็นครับเป็นฉลามที่คอยงับกับโอกาสที่คนมองไม่เห็น เป็นคนที่สามารถดันในสิ่งที่คนอื่นคิดว่าเป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้นักธุรกิจทุกคนเป็นอย่างนี้หมดเป็นจรงิงจริงใช่ใช,ใช,ใช่อีกเรื่องสตอรี่ที่เขาชอบใช้กันบ่อยก็คือเรื่องออค,ค,คุณแจ็คหมาเนาะอ่าครับครับคุณแจ็คหมาเนี่ยตอนที่แกคิดเรื่องอบาบาได้เนี่ยแกยังเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเนาะใช่ครับอ่าแล้วแกคิดเรื่องบาบาได้เนี่ยเพราะแกตาแก,ตา,แก,ต,าแกตาถึงอ,อ่แกได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้อินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยแกตาถึงแล้วว่าไอ้นี่มันต้องมาแน่ๆนะอ้าวแกก็ไม่มีตัง แกก็เลยชวนเพื่อนเข้าใจว่าประมาณ18บแปดหคนก็บอกยังมีรูปถ่ายเป็นรูปปอติศาสตร์เลยนะแกชวนเพื่อนสนิทของแกมากินข้าวที่บ้านเพื่อนเล่าเนี่ยวิสัยทัศน์ของแกว่าเนี่ยอาลีบาบาจะแบบใหญ่ขนาดเนี้ยแล้วชวนเพื่อนๆลงเงินจากทั้งหมดที่มากินข้าวมีลงคนเดียวเป็นเราเราก็อาจจะไม่ลงนะถูกไหมอันนี้เป็นอะไรใช่เนี่ยนี่คือคนตาไม่ถึงอืแ่อาจจะใจไม่ถึงด้วยอาจจะเห็นฟังเพื่อนเออก็จริงนะแต่ ใจไม่ถึงอ่ะต้องเอาเงินมาลงอ่ะครับครับครับนะฮะแต่แต่หุ้นบางตัวที่ตอนนี้มีปัญหาไปอันนี้ก็ใจถึงเกินคือคือใจเนี่ยต้องอย่าลืมต้องมีตาแล้วก็ต้องมีเรื่องความเสี่ยงเล็กน้อยว่าถึงแล้วเนี่ยไม่ทําให้ตัวเองล้มละลายใช่นี้ด้วยใช่ครับนะครับตาถึงใจถึงเขาสุดท้ายครับมือถึงครับมือถึงเลยครมือถึงครับคือต้องมีความสามารถอ๋อ คนเราอะครับคุณเคนความฝันมีกันทุกคนอะแต่ความสามารถอะมันไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นค่อนว่ามือถือเนี่ยคือมีความสามารถที่จะทําสิ่งนั้นได้จริงๆนะครับคนเราทุกคนนะฮะเราจะอาจจะบอกว่าเราไม่ได้มีความสามารถเรื่องนี้แต่ถ้าคิดง่ายๆนะ,ะทุกบริษัทนะที่ผมเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเขาจะประสบความสําเร็จหรือเขาจะอยู่ในสถานการณ์แย่แค่ไหนถ้าเราเอาสวอตไปจับนะเอาแบบเอาแบบเบสิกก่อนเลยได้กันนะเอาสวอตไปจับเราจะเจอเสมอว่าเขามีสเตร g t h ทุกคนมีสเตร g t h ทุกคนมีสเตร g t h ไม่ว่าจะอยู่ มากน้อยในด้านใดด้านหนึ่งประเด็นคือคุณก็ต้องมีของอ่ะถ้าคุณไม่มีของอะไรเลยคุณก็ลำบากเหมือนกันที่จะทำสิ่งนี้ให้ประสบความสาเร็จคือแม้ว่าคุณจะเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นคุณจะกล้าแล้วใช่แต่ถ้าคุณมีความสามารถใช่ใช่อย่างเอาผมขอยกอย่างอย่างเดอะสแตนดาร์ดคุณเคลนด้วกันเอามาใกล้ๆเลยนี่ตอนที่มาทำพอร์ตแคร์รู้จักมานานแล้วนะผมก็เข้าใจคุณเคลนตอนคุณเคนมาถามเนี่ยเคลนเล่าใผมฟังว่าคุณเคนได้แร็กเกลจากก่อนทำไม้กระสน ใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครคือ storytelling storytelling ในที่ทำให้เป็นสํานักข่าวในอีกรูปแบบหนึ่งใช่แล้วผมไม่ได้สัมภาษณ์แบบแบบแบบโอ้ยสั้นๆพาดหัวใช่ใช่คือเอาว่านาตรงรายการแบบพวกเราเนี้ยสํามนข่าวเขาไม่ทำกันครับคือเราใส่ความคิดสร้างสรรค์งไปเขาอันนั้นนักข่าวภาคสนามใช่ไหมลชวก็เขียนรายงานแฟกต์ใช่แค่แฟกต์ซึ่งของเราเนี่ยเราเราแปลงเป็น knowledge แล้วเราก็ใช้ creativity คือไม่ได้บอกว่าเก่งนะเราก็ไม่ได้บอกว่าทำได้ดีแต่ว่าเรามี strength บางอย่าง ที่เรามองเห็นผมเห็นด้วยกับอาจารย์เลยแล้วผมว่าทุกคนมีนะมีจริงๆแต่หลายครั้งเนี่ยมันอาจจะซ่อนอยู่ข้างในหรือว่าเรารู้สึกว่าสิ่งนี้ไม่เห็นจะแตกต่างจากคนอื่นเลยหลายครั้งเป็นจุดอ่อนอย่างเรื่องเรื่อง creativity หรอ s รุปที่เรื่องขออนุญาตเล่าแซนดานแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเคสตอนมองตอนแรกเนี่ยทุกคนเนี่ยองว่าไม่มีทางเกิดหรอกเพราะอะไรนะครับเพราะคุณไม่มีประสบการณ์การทาข่าว การทําข่าวคือคุณต้องมีแหล่งข่าวคุณต้องมีความสัมพันธ์กับตํารวจกับทหารกับนักการเมืองคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากในช่วงเริ่มต้นเราจะทําอย่างนั้นได้ยังไงแน่นอนผมมีนักข่าวจานวนหนึ่งที่เราก็เปิดรับสมัครให้เขาเข้ามาแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยพนักงานที่มีเป็นคนทำแมกกาซีนมาก่อนเป็นคนทํางานด้านสร้างสรรค์มาก่อนคนก็มองว่าไม่หลอดแน่นอนอแต่มองดูดีๆไอ้จุดอ่อนนั้นที่เขามองเนี่ยมันกลายเป็นจุดที่คนอื่นไม่มี ผมรู้สึกบางครั้งสเตรนจ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดแข็งที่แบบเป็นความแข็งแกร่งออแต่มันเป็นความแตกต่างที่คนอื่นไม่ค่อยมีอืแล้วเขาอาจจะมองว่าเป็นจุดอ่อนก็ได้เรามองตรงนั้นฮะแล้วก็บอกแล้วถ้าอย่างนั้นทําไมเราไม่เอาสิ่งที่เขาดีเนี่ยความคิดสร้างสรรค์การเขียนสละสลวยการถ่ายรูปสวยๆเอามาใช้ในแพลตฟอร์มหรือว่ามีเดียมที่เป็นข่าวแบบนี้ดูบ้าง มันก็เลยเกิดขึ้นเป็นเป็นรสชาติใหม่ๆเพราะนั้นเนี่ยคือตัวอย่างที่ทาให้เห็นว่าตอนหลังๆผมก็เห็นคุณหลายคนเนี่ยที่ตามมาทำพอดแคสต์การคุณเข็นอยู่ช่วงหนึ่งนะแต่มือไม่ถึงอ่ะอาจารย์อยุดนะครับเพราะเขาไม่ได้มีแบ็คกราวด์แบบคุณเขนถึงแม้ถ้าเรามองไปดูกลุ่มเหล่านั้นที่เขาพยายามโดยเพราะอาจจะเป็นกลุ่มกลุ่มที่เขาเคยทําธุรกิจข่าวมาก่อนอ่าอันนี้เข้าใจมันคนคนละแบบเออสตอรี่เทลลิ่งเขาก็ไม่ได้กราฟิกเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถ้าเอาเฉพาะเอาคาว่ามือถึงอย่างเด คุณเคนมือถึงกว่าขอบคุณครับผมไม่ได้บอกความว่าชื่นชมนะแต่คือไม่ได้บอกว่ามือถึงหราะโอ้ยชื่นชมเทพอะไรเงี้ยแต่คือมีความสามารถบางอย่างที่มันสอดคล้องไปกับสิ่งที่ตาถึงเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็ต้องกลับไปดูกลับไปหาใช่ซึ่งผมเชื่อว่ามีซึ่งทุกคนมีทุกคนมีสตริงใช่ครับหรือถ้าสร้างสร้างเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงเขาเรียกว่าการสร้างมันเป็นไปได้แต่การสร้างเนี่ยมันใช้เวลานิดหนึ่งเราอาจจะต้องใช้กลับไปพอดแคสต์ตอนที่เราที่เราทำอางฮะ้เน็ตเวิร์ก อ๋อใช้ผู้รู้อะไรอย่างเงี้ยได้นะอะกลับมาดูเคสหนึ่งคุณสตีฟจ็อบสตีฟจ็อบก็ไม่ได้มีอะไรตอนต้นใช่ไหมเขาก็เป็นคอลเลจดรอปเอาท์คนหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็ไปถามแอปเปิลคอมพิวเตอร์ตาเขาถึงไงเขาเห็นว่าไมโครคอมพิวเตอร์มาเรียบร้อยยุคนั้นมันเริ่มเกิดไมโครโปรเซสเซอร์เขาเริ่มเห็นแบบคล้ายๆคุณบิลเกตอ่ะนะฮะเขาก็เริ่มทำคอมพิวเตอร์เป็นแอปเปิลวันแอปเปิลทูอะไรอย่างเงี้ยนะครับตาเขาถึงละนะฮะใจเขาก็ถึงนะ ที่กระโดดมาทำเป็นพวก college dropout นี่คือแบบมาร์คซักเกอร์เบิร์กบิลเกตผู้นี้คือใจถึงอะ่ะทิ้งทิ้งมหาวิทยาลัยชั้นนำอะ่ะเขาทิ้งเลยแล้วพวกเขาก็คือใจถึงไงมือถึงก็คือเขาเองเนี่ยเขาเรียนด้านค a l l i g r a p h y เนระอเรื่องการดีไซน์ซนฟอนต์ใช่เขาดีไซน์เป็นเขาเขามีความสามารถด้านนี้ทั้นี้ฝั่งเทคนิคอลเนี่ยเขาไม่ได้เขาก็มีกู้หูเขาชื่อคุณสตีฟวอตส์เอง ที่เป็นคนเทคนิคโคมากพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะสตีฟวอสเนี่ยพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลแต่แบบโอ้โหเทคกี้สุดๆที่สามารถเอาคอมโพอนเต์ตรงนั้นตรงนี้มาเนี่ยคือคําว่ามือถือ จริงฮะพอมารวมอง์ประกอบเสร็จแล้วมันก็ออกมาเป็น Apple ได้สักพักก็กลายเป็น Macin t o อร์แล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นทุกวันนี้ว i n d o w s ที่มาทำได้ก็เพราะว่าเนี่ยมาเรียนรู้จากทาง Mac นี่แหละว่ากราฟิกยูเซอร์อินเทอไอคอนหน้าตาเป็นยังไงเป็นความสามารถอย่างหนึ่งที่คนอื่นจะมองไม่เห็นอย่างผมผมยกก็อย่างเคสเทสไทยแล้วกันพอดีเพิ่งมีโอกาสได้ไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งฮอตมากตอนนี้ร้านหมูกระทะร้านของคุณปลาไอวิลินซึ่งซึ่งผมว่าใน2-3ปีหลังเนี่ย คุณปาจ่ายโฆษณาด้วยนะครับมือขึ้นมากมือขึ้นมากคือคือทำมานานใช่ไหมหลายหลายธุรกิจอย่างที่เราทราบไอซครีมร้านอาหารแต่ว่าหลังๆเนี่ยสองแบรนด์หลังอย่างทองสมิครกับเนี่ยล่าสุดก็คือไอชิ้นโบแดงที่ทำาบบกท้ายเนี่ยผมไม่ได้คาโฆษณาและบอกก่อนนะแต่ว่ามือถึงมือถึงสาหรับผมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอร่อยที่สุดนะคือร้านอาหารเนี่ยวัดด้วยความอร่อยเนี่ยพูดตรงๆมันปัจเจก วัดยากอาจารย์อาจจะชอบมุกกระแทบแบบนึงผมชอบแบบนึงครับมันวัดยากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมองเห็นมาตลอดว่าคุณปามีสิ่งนี้มากๆคือเรื่องการคิดก๊อปปี้การคิดชื่อการทําแบรนดิ้งเก่งมากมีของมีของเรื่องนี้แล้วคุณปาก็เคยบอกกับผมว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องนี้ที่สุดเลยถ้าคิดชื่อไม่ออกเขาจะไม่ทาร้านนั้นแล้วสังเกตว่าชื่อร้านอาหารของเขาแต่ละร้านเนี่ยมันจะเป็นคําที่เชิงบวก และเป็นคําที่มันเด้งขึ้นมาทองสมิธอย่างเงี้ยมันจินตนาการได้หลายอย่างใช่ไหมอย่างเรื่องอชิ้นโบแดงก็คือชิ้นหมูกระทะที่เป็นแบบชิ้นดีเลยครับเนี่ยชื่อแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดที่ที่น่าสนใจกับข้าวกับปลาอย่างนี้เป็นต้นก็คือผมว่านี่คือตัวอย่างหนึ่งของคนที่มือถึงในแง่ของความสามารถด้านหนึ่งแล้วเอามาใช้เกิดประโยชน์แล้วก็มีทีมงานที่มือถึงในด้านอื่นๆใช่เรื่องการทําอาหารเรื่องพี่ฟ้าก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ว่าพอมันมีด้านใดด้านหนึ่งที่โดดเด่น เขาก็ทาได้มันจะเป็นต้องมีเพราะมิฉะนั้นมันก็จะแค่ตาถือก,กระจายถึงแล้วพอกระโดดลงไปก็ทําไม่สําเร็จรซึ่งอันนี้เราเห็นเยอะมากเลยสําหรับ,บในใน,ในคนจํานวนมากที่เป็นองค์ปพระเนอนะฮะทำไมสาเหตุหนึ่งที่ทําไมสถิติเนี่ยบอกเลยว่าคนที่เป็นองค์เพอร์เนอร์เนี่ยล้มเหลวมากกว่าสําเร็จนะผมเคยเห็นตัวหนึ่งของกระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยอ่ะเข้าใจว่าถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะบริษัทที่จดทะเบียนแล้วอยู่ได้ถึง5ปีเนี่ยนะครับเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต อืมหรอฮะโอ้เพิ่งทราบครับใช่ต, oh. ตัวเลขทั้นี้กระทรวงพาณิชย์มีให้เห็นเลยว่าธุรกิจเนี่ยจริง,รง,รงมันทมาทยากมากนะครับเพราะว่าอะไรครับส่วนใหญ่พอตอนเริ่มอ่ะตาถึงทุกคนอยู่ละครับอา,อาจจะแม่นไม่แม่นไม่รู้นะแต่คงต้องตาถึงแต่ใจถึงนี่แน่นอนเพราะาจดทะเบียนบริษัทมีทุนจดทะเบียนละแต่อาจจะสุดท้ายอาจจะเป็นว่ามือไม่ถึงมันต้องมีของอะ่ะเพราะว่าในโลกวันนี้มันเป็นโลกของการแข่งขันถ้าคุณเข้าแข่งในตลาดแต่คุณไม่มีของอะไรเลยมันก็ยากที่จะสู้กับคนอื่นเขาที่เขามีของอื อาจานนี่คือทั้งหมดนะฮะนี่ละครับใจถึงมือถึงครับโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่เจ้าสสวท่านนั้นฝากเอาไว้ใช่เลยแล้วข้อท่านนะครับพอตอนนี้ท่านประสบความสาเร็จละท่านอายุมากละสิ่งที่ท่านใช้นะครับคือท่านใช้3ข้อนี้เป็นเครื่องมือในการรีครูรคนอ๋อเวลารับคนเข้าทํางานคือตัวท่านเป็นอยู่แล้วแหละท่านสอนผมผมก็นั่งฟังเสร็จปุ๊บผมก็นั่งมองไปหาท่านนี่แหละโอ้โหช่านใช่มากครับนะฮะนะตอนนี้ท่านครบหมดลว เท่นี้แต่ให้องค์กรเนี่ยสามารถยั่งยืนได้ <Sustain S 2> เพราะาถ้าอยู่ที่คนปุ๊บเนี่ย <c oughs> คนเนี่ยก็ต้องมีวันเนาะ <c oughs> ที่จะจบวงจรของคนแต่องค์กรที่จะยั่งยืนก็คือองค์กรที่มีคนแบบนี้เยอะๆ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ท่านทําอยู่ก็คือใช้เกมฑ์มข้อนเนี่ยครับในการหาคนเข้ามาทํางานในบริษัท โอ้โหนี่เป็นเกณฑ์ที่ฟังแล้วง่ายๆเลยนะแต่จริงๆถ้าลงไปดูรายละเอียดเนี่ยใช่มันเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆของคนที่จะประสบความสําเร็จใช่แล้วผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านว่าเอ้แล้วท่านคอนวินส์คนยังไงเนเมื่อคนเหล่านี้เขาทั้งตาถึงใจถึงมือถึงอะทาไมเขาต้องมาอยู่กับท่านเออทำไมเออในเมื่อเขาครบอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่ทําเองฮะคาตอบนี้ดีมากเลยนะผมประทับใจท่านมาท่านบอกงี้ว่าคุณมีครบอย่างเงี้ยคุณก็ทําได้ในสเกลของคุณอืมแต่ถ้าคุณมาอยู่ในบริษัททใหญ่่่ีีีมมมมควาาพร้ออเเยะก มันช่วยเขาดันความสามารถเขาไปได้สกลที่ใหญ่กว่าบริษัทใหญ่มีทั้งฐานลูกค้ามีทั้งแหล่งเงินทุนมีทั้งทีมงานมีครบหมดเลยมีฝ่ายกฎหมายมีฝ่ายเอถ้าคุณมาครบตรงนี้คุณสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้มากกว่านั้นคือคุณมีทั้งตาถึงใจถึงมือถึงมือถึงแต่ถ้าคุณมาอยู่ในที่นี่เงินถึงด้วยใช่เครื่องมือถึงทําให้คุณไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นใช่เพราะนั้นผมว่าอันนี้นะครับสาหรับท่านที่ฟังและเป็นคอร์เปอเรทและอยากที่จะ ดึงทํางานร่วมกับคนเก่งๆเหล่านี้ถามว่าทําไงท่านก็ต้องใช้ตัวเองเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มให้พวกเนี่ยเขาโชว์ฝีมืออืจริงครับแล้วพอเขาเข้ามาอยู่มันก็เกิดการใช้ประโยชน์ทุกอย่างอย่างเต็มที่บริษัทท่านก็เจริญด้วยนะเมื่อพูดถึงเรื่องของตาถึงเรื่องของใจถึงเรื่องของมือถึงถ้าใครอยากจะมาถึงด้วยกันตอนนี้มีงานใหญ่ครับอาจารย์ใช่เลยงานผมเองครับงานเดอะซิกเกอรซอสผมก็ไปด้วยนะใช่ครับงานเดอะซิกเกอรซอสซัมมิตครับทุกท่าน ปกติเราจัดเป็นคอนเฟอเรนซ์มีแค่การทอล์กบนเวทีปีนี้ความตั้งใจคือเห็นความต้องการของ SB ของผู้ประกอบการทุกท่านเลยอยากได้เรื่องของ HR อยากได้เรื่องของโซลูชันอยากได้เรื่องของผู้ประกอบการอยากได้เรื่องกลยุทธ์อยากได้เรื่องของดิจิทัลก็เลยจัดเป็นงานเดอะซิกเก็ตซอร์สซักมสองวันมางานเดียวเลย2วันนี้คือได้ครบทุกเรื่องครบทุกเรื่องมีตั้งแต่บนเวทีสเตจเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า30-40คนที่จะมาแชร์ความคิดดีๆในทุกมุมมองมีทั้งเวทีใหญ่ และเวทีที่ผมเรียกว่าเป็น expertise แสดงความเชี่ยวชาญอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเรียกว่าหลงลึกหลงลึกบางบางเรื่องเลยเวิร์กช็อปกันจริงจังอีกอันนึงก็คือเป็นโซน exhibition เป็นบูธมากกว่า50บูธเป็นโซลูชันผมเรียกว่า B 2 B marketplace เพลเข้ามาเดินเลยถ้าคุณอยากได้เรื่อง HR ก็จะมี HR consult นซัลทเรื่องดิจิตอลหรือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เฟอร์นิเจอร์จะไปทำออฟฟิศจะตอบโจทย์นี้ทั้งหมดเลยครับอาจารย์ครับโอ้โหอันนี้ดีเลยนนนนะะะะคคครรรรัััับบเเพาาาาผผมมมิดว่่่แฟฟๆ The Secret Sauce ีีียทต้้้งงงงใจจจกกก็็อูสึ หลังไม์มาวับนะไม่อิ่มอะ <c oughs> พอดแคสต์ตอนนึงไม่อิ่ม <c oughs> พอดแคสต์ตอนนึงไม่อิ่มนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าแต่ว่าเราจะปล่อยเรื่องของรไป <c oughs> แต่งานนี้คือครบทีเดียวเลยแล้วก็มี2วันเต็ม <c oughs> <ช>ที่จะได้เจอกับทุกๆคนด้วยใช่ครับ <c oughs> มาเจอกันนะครับในวันที่ 9- 10ถึงกันยายนที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิตราคา1,990ราบบาทส่วนใครไปเจอกันที่หน้าประตูวันที่9เลยก็ ,3990 บาทนะครับเดี๋ยวมี QR Code แล้วก็ลิงก์ให้ทุกท่านไปซื้อบัตรนะครับไปเจอกันนะครับ